วันนี้มากินโจ๊กปรินนะครับโจ๊กปรินขึ้นชื่อที่บางรักคนเยอะมากครับรอคิวบรรยากาศที่ร้านขายช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับตอนนี้ประมาณจะ8โมงแล้วคนยังเยอะรอบเย็นคนก็เยอะนะครับไปมาได้นะครับโจ๊กปรินที่โรงหนังปรินเก่านะครับซึ่งโรงหนังก็กลายเป็นโรงแรมไปแล้วนะครับแต่ร้านโจ๊กยังขึ้นชื่อเราจะสั่งไปประมาณ10นาทีก็ได้นั่นนะครับโจ๊กหมูเครื่องในแล้วก็ไข่ย่อมมาราคาเป็นกันเองครับประมาณเริ่มต้นที่45ถึง60บาทนะครับแล้วแต่เราจะสั่งใส่อะไรบ้าง